กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรายังพูดคุย SMS กันอยู่ค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณสมพรนะคะเกิดวันที่2มิถุนายนปี27เวลา11นาฬิกาตรงนะคะถามอาจารย์3เรื่องเงินงานความรักค่ะมาตรฐานเบสิกเบสิกพื้นๆนะครับเอาเรื่องเงินก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยการเงินเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็มีรายได้ดีอยู่แต่ว่ามีการใช้จ่ายสิ้นเปลืองหมดไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยค่ะนะครับแล้วก็ในดวงนี้บอกว่าหมดไปกับเรื่องชู้สาวนะก็ระวังนิดนึงแล้วดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะทะเลาะ กับแฟนเพราะไอ้เรื่องหึงหวงนี่แหละค่ะนะครับเพียงเรื่องความรักตอบแล้วนะครับว่าจะมีปัญหากับแฟนเงินก็ใช้กับความรักเหมือนกันใช่ส่วนงานส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีแนวโน้มจะต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้าใช่ครับงานคุณยังไม่ดีนักนะครับจนกระทั่งนะจนกระทั่งเนี่ยแล้วจนกระทั่งประมาณสักปีหน้าเนี่ยเขาพอจะดีขึ้นแต่ดวงนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวภายในครอบครัวดวงนี้ก็บอกว่าชีวิตจะมีหลักฐานเมื่อมีครอบครัวเป็นหลักแหล่งแล้วต้องมีครอบครัวเป็นหลักเป็นหลักเป็นฐานแล้วนะฮะแล้วก็ถึงจะเริ่มค่อยๆตั้งตัวได้ดวงนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีคู่เนี่ยชีวิตไม่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้แปลว่าพึ่งคู่นะครับแต่หมายความว่ามันเหมือนรถอ่ะที่ไม่มีน้ำมันต้องเติมน้ำมันตัวเองเป็นรถที่วิ่งได้แต่ขาดน้ำมันงั้นถ้ามีคู่ก็เหมือนน้ำมันที่มาเติมรถและรถจะวิ่งได้ดีนั่นไงครับแล้วถ้าเลิกเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นด้วยนะครับเพราะว่าก็รถไม่มีน้ำมันไงลองดูลองดูนะเป็นยังไงอัปเดตกันบ้างนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพลนะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์ปี15กุมภาพันธ์15เวลา 6:25 นาทีค่ะถามว่าปีนี้จะได้แต่งงานไหมครับปีนี้จะได้แต่งงานไหมครับก็เอาไปว่าอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นเรื่องการแต่งงานเนี่ยไม่แนะนำให้แต่งปีนี้ถึงแม้ว่าจะพร้อมแต่งค่ะเพราะเหตุว่าดวงนี้เนี่ยนะถ้าเขาแต่งงานเนี่ยก่อนวันที่7กุมภาพันธ์ของปี59เนี่ยแต่คือแต่งก่อนนะค่ะนะมีแนวโน้มว่าจะเลิกกันในภายหลังเพราะว่าเลิกที่กำลังจะแต่งเราเรียกเลิกพินทุกบาทคือเลิกแต่งค่ะนะต้องไปแต่งปีหน้าในดวงบอกปีหน้าเนี่ยมีโอกาสเป็นหลักเป็นฐานค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังวันเกิดดีกว่านะครับแต่ถ้าจะแต่งงานให้สดใสแต่งงานให้สดใสและเริ่มต้นชีวิตด้วยความเรียกว่ามีความสำเร็จเนี่ยผมแนะนำนะครับหลัง11สิงหาคมปี59จะดีกว่าครับแต่หมายว่าอีกปีถึงปีเกือบปีครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดควรแต่งหลังวันเกิดครับ7กุมภาพันธ์เอาละค่ะก็ขอบพระคุณทุก SMS นะคะวันนี้มีอีเมลฝากมาจากคุณอนัตตานะคะเกิดวันที่11กันยายนปี31นะคะเวลาอยู่ที่10:36นาทีค่ะอาจารย์ครับ 10:36 นะคะแล้วทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทนะคะอยากจะขายตังหูเป็นอาชีพเสริมดีโอ้รีบทำเลยครับดวงนี้เนี่ยจะรวยด้วยสินค้าที่แปลว่าเครื่องประดับและของตกแต่งแต่ว่าผมมีข้อแนะนำในเคล็ดเนี่ยนะถ้าจะขายสินค้าเพื่อเครื่องประดับนะค่ะควรขายสินค้าเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นแบรนด์เนมหรือว่าหรูหราสักนิดนึงอย่าขายประเภท3ชิ้น100อะไรเงี้ยหรือ3ชิ้น10บาทนะไม่ควรทำค่ะคือขายที่มันเป็นแบรนด์เนมหรือว่าของที่ดูมีราคามีระดับมีคลาสอ่ะรับรองอ่ะถ้าขายจะรวยเร็วนะครับนะคะเพราะเขาบอกเหมาะกับสินค้าที่มีคลาสงั้นแนะนำทำเลยนะเมื่อไหร่จะรวยคะอาจารย์เอาว่าใกล้รวยก่อนนะปีนี้คุณมีโชคทางด้านการเงินและโชคเรื่องความรักนะครับแต่ว่าโชคทางการเงินที่จะมีความสำเร็จเนี่ยจะเริ่มนะครับจะเริ่มเนี่ย11กันยาของปี60เป็นต้นไปครับค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องกำลังมีโชคอยู่ครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งอีเมลนะคะเป็นคำถามนะคะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะทาง miracle_ch@hotmail.com หรือเขียนจดหมายนะคะตามที่อยู่ที่กำลังจะขึ้นหน้าจอนี้นะคะ 27/1 นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140และเว็บไซต์ของเรานะคะก็ www.miraclechanneltv.net นะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเรา
โดยเฉพาะในช่วงตอนแรกที่อาจารย์นำสาระความรู้เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมนะคะได้ทาง YouTube นะคะ Channel ของเราชื่อว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 6:00 ถึง 1:30 แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.